สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องของทุ่งปุ๋ยนะคะก็วันนี้ก็ถักกระเป๋าอีกเช่นเคยค่ะทุกคนก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามเพิ่มเพื่อนให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะก็มีกรรไกรมีไหมนะคะไหมผมไหมอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีเข็มเบอร์3นะคะเข็มนี้ก็แล้วแต่ไหมด้วยนะคะว่าใช้ไหมอะไรนะแล้วก็มีมาร์กเกอร์ค่ะขึ้นโซ่30ครั้งค่ะค่ะหลังจากถักครบ30โซ่แล้วนะคะต่อไปเราก็ขึ้นโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะจากนั้นเราจะถักโค้ด F นะคะก็เกี่ยวไม้นะคะแล้วก็นับลงมา4หลัก1 2 3 4นะคะเราจะแทงลงหลักที่4ตรงนี้นี่ค่ะปล่อย2นะคะเหลือ2แล้วก็รวบหมดเลยนี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะลงทุกหลักไปจนถึงหลักสุดท้ายนี้เลยโอเคแล้วก็ถักไปเรื่อยๆเลยนะคะหลักต่อไปค่ะทุกคนอันนี้ก็คือหลักสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายเราจะถักF นะคะ3ครั้งลงในหลักเดียวกันเราจะขยายฐานของกระเป๋านะคะก็ถัก3ครั้งค่ะลงในหลักเดียวกันเลยครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2ก็ครั้งที่3นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ถักเหมือนเดิมค่ะฝั่งหนึ่งก็ถักให้ลงทุกหลักเลยนะคะถัก F นะคะนี่หลักต่อไป
นี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราถักมาจะสุดแถวแล้วนะคะอันนี้ก็คือหลักสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายนะคะ1 2 3นะคะหลักที่3โซ่นะคะ1 2 3แล้วก็จบงานเลยนะคะแล้วก็ดึงปิดเลยนะคะอันนี้ก็คือแถวที่1แล้วนะคะอันนี้ก็คือกระเป๋านะคะขนาดของกระเป๋าก็จะได้ประมาณนี้โอเคค่ะแถวต่อไปนะคะแถวที่2เราก็ขึ้นโซ่ค่ะ3ครั้งนี่ค่ะแถวที่2ขึ้นโซ่1 2 3นะคะจากนั้นหลักนี้ค่ะหลักนี้นะคะตรงนี้เราจะไม่ได้ไปยุ่งกับเขานะคะก็ถักโค้ดเหมือนเดิมค่ะโค้ด Fหรือพอ1คอนะคะก็เกี่ยวไหมแล้วก็ถักลงตรงนี้หลักนี้นะคะอันนี้ก็คือหลักของโซ่นะคะเราจะแทงหลักนี้นี่ค่ะนี่นะคะค่ะเราก็จะถักแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆแถวที่2นะคะก็คือตั้งแต่แถวที่2ขึ้นไปค่ะเราจะไม่ได้เพิ่มหรือลดขนาดของกระเป๋านะคะเราจะถักตามหลักทุกหลักเนี่ยค่ะให้ครบนะคะจนมาถึงตรงโซ่ตรงที่เราเริ่มเอาไว้นี้เลยนะคะเราจะถักทั้งหมด20แถวนะคะ20แถวก็ความสูงของกระเป๋าพอดีนะคะนี่ค่ะเราก็ถักแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆถักโค้ด F นะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะหลักสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายนี่ค่ะทุกคนดูดีๆนะคะตรงนี้ก็คือหลักสุดท้ายนะคะส่วนตรงนี้ก็คือโซ่นะคะหลักนี้เราจะไม่ได้ถักนะคะหลักเนี้ยค่ะหลักข้างโซ่ตรงเนี้ยเราจะเว้นเอาไว้นะคะเพราะว่ามันคือโซ่นะคะตรงเนี้ยพอถักมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเนี่ยค่ะหลักสุดท้ายเราก็จะจบงานเลยค่ะก็1 2 3นะคะเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามเราจะทำแบบนี้ทุกแถวนะคะทุกคนจนครบ20แถวนะคะอันนี้ก็คือแถวที่2ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นี่นะคะแถวที่2ทุกคนไปถักให้ครบ20แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะว่าทำยังไงต่อนะโอเคแถวต่อไปก็ขึ้นโซ่ค่ะขึ้นโซ่3 1 2 3แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ถักเหมือนเดิมให้ลงทุกหลักนะคะไม่เพิ่มไม่ลดแล้วนะคะถักไปอย่างเงี้ยค่ะวนไปวนกลับไปกลับมานะคะเนี่ยค่ะถักไปจนครบ20แถวค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปถักนะคะครบทั้งหมด20แถวนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยต่อไปนะคะอันนี้นะคะก็คือขอบตรงที่เราเชื่อมกันนะคะก็จะได้แบบนี้ถ้าหากว่าเราจบงานถูกต้องนะคะมันจะได้แบบนี้นะคะมันจะตรงกันนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะความใหญ่ของกระเป๋านะคะก็ประมาณนี้ต่อไปนะคะเราจะถักสายนะคะถักสายก็ไปถักสายนะคะขึ้นโซ่ทั้งหมดก็200โซ่ค่ะทุกคนนี่ค่ะไปถักให้เสร็จแล้วเรากลับมาดูกันค่ะค่ะทุกคนหลังจากที่เราถักครบ200โซ่แล้วนะคะเราก็จะมาเชื่อมอีกฝั่งนึงฝั่งนี้นะคะก็จะหันมาด้านนี้นะคะด้านนอก
เราจะไม่ได้ด้านในอย่างนี้นะคะเราจะเชื่อมด้านนอกนะคะเนี่ยเราถอดเข็มออกก่อนนะคะแล้วก็จับให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะก็ดึงออกมาแล้วก็สู้หนึ่งครั้งนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะถักเอกนะคะเราจะถักเอกลงทุกหลักของโซ่นี้เลยถักเอกนะคะลงทุกหลักเลยค่ะถักแบบนี้ค่ะทุกคนไปทุกหลักเลยค่ะไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้อย่างนี้นะคะทุกคนสายต่อไปนะคะเราจะถักช่วงอันนี้ของกระเป๋านะคะเป็นระบายของกระเป๋านะคะค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาถักระบายของกระเป๋ากันนะคะก็ทุ่งปุ๋ยจะใช้สีดำนะคะเพราะว่าสีขาวมันหมดนะคะทุกคนแต่ว่าที่จริงใช้สีอะไรก็ได้นะคะสีขาวล้วนก็ได้นะคะจะขึ้นโซ่นะคะ180โซ่ค่ะค่ะหลังจากที่เราถักครบ180แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาขึ้นโซ่5ครั้งนะคะเอานิ้วคั่นตรง180นิ้วไว้นะคะเอานิ้วคั่นเอาไว้เนี่ยแล้วก็ถักขึ้นไป5โซ่นะคะ1 2 3 4 5นะคะจากนั้นนะคะเราก็เกี่ยวไหมนะคะเราถักโค้ด F นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมแล้วก็ตรงนี้ก็คือที่เรา มาร์กเอาไว้นะคะตรง180 1 2 3 4 5นะคะนี่นะคะตรงที่180นะคะจากนั้นเราก็นับลงมาอีก3หลักนะคะ1 2 3แล้วก็ถักโค้ด F ได้เลยค่ะจากนั้นขึ้นโซ่2นะคะ1 2จากนั้นนะคะเราก็จะเว้น2หลัก1 2ลงหลักที่3นะคะเนี่ยค่ะเว้น2นะคะก็คือ1 2แล้วก็ลงหลักที่3ถัก F นะคะ F ก็เนี่ยค่ะเกี่ยวไหมแล้วก็ลงหลักที่3เว้น2หลักลงหลักที่3แบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้เราก็จะถักแบบนี้ค่ะไปจนสุดแถวเลยนะคะก็คือนี่ค่ะขึ้นโซ่2 1 2แล้วก็เว้น2ค่ะ1 2ลงหลักที่3แล้วก็ขึ้นโซ่นะคะ2ครั้งแล้วก็เว้น2หลัก1 2ลงหลักที่3นะคะก็โซ่นะคะ2ครั้งแล้วก็เว้น2หลัก1 2 1 2เนี่ย3 โซ่2เกี่ยวไหมนะคะแล้วก็1 2 1 2 3ก็จะได้เป็นช่องแบบนี้นะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็ถักไปให้ครบจนสุด
สุดแถวของโซ่นี้เลยนะคะค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปถักครบแล้วนะคะเราก็จะมาถักแถวต่อไปนะคะแถวต่อไปค่ะเราก็จะขึ้นโซ่3นะคะนี่นะคะ1 2 3เราก็จะถักนะคะ F นะคะลงในหลักลงในช่องตรงนี้ค่ะก็ถัก2ครั้งนะคะลงในหลักลงในช่องว่าง1 2นะคะอันนี้ก็ในช่องนี้ก็จะมี2 F นะคะต่อไปค่ะต่อไปก็ลงถักลงตรงหลักนี้นะคะนี่ก็จะได้3นะคะก็คือ1ช่องนี้ก็จะได้3 F ต่อไปก็ถัก2 F ลงในหลักนะคะหนึ่งสองนะคะเนี่ยสองครั้งต่อไปก็ลงในหลักนี้นะคะหนึ่งครั้งเนี่ยค่ะเราจะถักแบบนี้ค่ะไปจนสุดแถวเลยนะคะไปถักให้สุดแถวเลยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูค่ะว่าทำอะไรต่อพอถักมาถึงหลักสุดท้ายตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะนับนะคะก็คือในหลักนี้ก็จะมี1 2นะคะตรงนี้เราก็จะถักลงในหลักที่3นะคะก็ตรงนี้ค่ะในห่วงที่เราถักเนี่ยมันจะเป็น1 2ใช่ไหมตรงนี้ก็เป็น3ลงหลักนี้เลยจากนั้นนะคะพอถักเสร็จแล้วนะคะแถวนี้จากนั้นนะคะเราจะถักแถวต่อไปนะคะขึ้นโซ่3ค่ะ1 2 3นะคะแล้วก็พลิกชิ้นงานจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะถักโค้ด F เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหลักนี้เว้นไว้นะคะแล้วก็ลงหลักนี้เราจะถักอย่างเงี้ยค่ะลงทุกหลักเลยถัก F ลงทุกหลักเลยนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายนู่นเลยค่ะเนี่ยค่ะไปถักให้เสร็จจนถึงแถวสุดท้ายนี่เลยนะคะเนี่ยค่ะถึงหลักสุดท้ายนี่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูแถวที่4นะคะอ
นี่ค่ะทุกคนเราก็ตัดไหมออกเลยนี่นะคะจากนั้นนะคะก็จะได้แบบนี้นี่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมาพลิกใหม่ด้านนี้นะคะทุกคนด้านที่เป็นช่องแบบนี้นะเราจะมาถักก็คือเอาไหมมานะคะแล้วก็แทงผ่านตรงนี้ตรงโซ่เนี่ยค่ะหลักแรกก็เอาไหมมาไว้ด้านหลังแบบนี้นี่ค่ะดึงออกมาแล้วก็ล็อกไหมไว้ค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็จะขึ้นโซ่นะคะ3ครั้ง1 2 3นะคะจากนั้นนะคะไหมก็เอามาไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ถักทับไปเลยนะคะเส้นไหมที่เหลือนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเราก็จะแทงไหมนะคะผ่านตรงกลางระหว่างไหมนะคะตรงกลางเนี้ยเลยไม่ใช่เกี่ยวขึ้นมา2เส้นนะคะแต่ว่าให้แทงผ่านตรงกลางไปเลยโอเคนี่ค่ะนี่ค่ะถักแบบนี้ไปเลยส่วนตรงนี้นะคะเราก็เนี่ยแทงผ่านไปเลยเนี่ยค่ะเราก็จะถักแบบนี้ค่ะลงทุกหลักของโซ่นะคะแทงผ่านตรงกลางโซ่ไปเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเราก็ถักไปเรื่อยๆนะคะจนถึงหลักสุดท้ายนะคะจนถึงแถวสุดท้ายนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูนะคะว่าทำไงต่อค่ะทุกคนหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้นะคะแถวต่อไปนะคะแถวสุดท้ายเราก็ขึ้นโซ่3ค่ะ1 2 3นะคะแล้วก็พลิกชิ้นงานนะคะจากนั้นเราก็ถักค่ะF นะคะลงทุกหลักเลยถักไปเลยค่ะอันนี้ก็คือแถวสุดท้ายแล้วนะคะถักไปจนสุดแถวเลยก็ไปถักเสร็จนะคะจากนั้นเรามาดูแถวต่อไปนะคะค่ะทุกคนหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนี่นะคะก็จะได้แบบนี้เอามาเชื่อมที่กระเป๋านะคะก็นับลงมานะคะอันนี้ก็คือ20แถวนะคะนับลงมา5แถวนะ1 2 3 4 5นะคะจากนั้นก็เอาแผ่นอันนี้ค่ะมาวางเลยตรงขอบโซ่นี้นะคะโซ่อันนี้คือโซ่นะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะก็
เกี่ยวเกี่ยวขึ้นมานะคะนี่ค่ะขาวกับดำเกี่ยวคู่กันเลยจากนั้นนะคะแล้วก็เอาไหมอีกอันนึงมาเชื่อมเข้าหากันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนวางตรงนี้แล้วก็เชื่อมดึงเข้าหากันอย่างนี้นี่นะคะแล้วก็ล็อกไว้เลยนะคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเกี่ยวหลักถัดมานะคะเกี่ยวเนี่ยค่ะตรงนี้ก็คือเป็นที่เป็นโซ่นะคะเกี่ยวขึ้นมาเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวเส้นสีดำด้วยนะคะเส้นคู่กันนะคะอย่างนี้จากนั้นนะคะเราก็ล็อกชิ้นงานนะคะโดยใช้โค้ด C นะคะก็คือเกี่ยวไหมแล้วก็รวบไปเลยทัก C อย่างเงี้ยค่ะดึงปิดเลยเนี่ยค่ะทัก C นะคะปิดเลยต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะเส้นนี้แล้วก็เส้นสีดำแล้วก็เส้นสีขาวแล้วก็เส้นสีดำนะคะมันต้องคู่กันนะคะอันนี้ก็คือหลักต่อหลักเลยนะคะหลักนี้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 นะคะเนี่ยเกี่ยวขึ้นมานะคะแล้วก็สีดำด้วยนะคะเกี่ยวกับสีดำด้วยก็ล็อกไหมเลยค่ะต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะก็เกี่ยวสีขาวขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เกี่ยวสีดำไปด้วยตรงนี้แล้วก็ล็อกนี้นะคะเห็นไหมอ่ะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบหลักต่อหลักเลยโอเคค่ะต่อไปนะคะต่อไปก็คือหลักนี้แล้วก็เกี่ยวสีดำด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็ทักซีล็อกเลยค่ะดึงแล้วก็รวบเลยนี่นะคะต่อไปสีขาวแล้วก็สีดำก็รวบเลยนี่นะคะทุกคนมันก็จะเริ่มเป็นแบบระบายนะคะนี่ค่ะมันก็จะเริ่มเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนหมดแถวเลยรวบเลยนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็แล้วก็เชื่อมเข้าหากันแล้วก็ดึงนะคะรวบอะค่ะรวบเลยแ
บนะคะรวบแล้วก็ดึงไหมออกเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตัดไหมตัดนะคะแล้วก็ไปเย็บให้เรียบร้อยนะคะเย็บเก็บไหมนะคะก็ไปเย็บเก็บให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้แบบนี้นี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยส่วนตรงนี้นะคะเราก็ไปติดกระดุมได้นะคะเป็นกระดุมแม่เหล็กก็ได้นะคะทุกคนหรือว่าเอากระดุมนะคะมาร้อยตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือทำซิปก็ได้นะคะนี่ค่ะหน้าตาแบบนี้ความกว้างก็ได้พอสมควรนะคะใส่มือถือได้สบายเลยนะคะเดี๋ยวลองเอาขวดโค้กมินิใส่ให้ดูนะคะใส่ได้ค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนยังไงฝากกดติดตามเพิ่มเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจถุงปุ๋ยนะคะยังไงก็กดนิ้วโป้ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดชอบนะคะแล้วต่อไปถุงจะทำใบใหม่ๆมาให้ชมอีกนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย